แมเมื่อวานนี้ก็คนที่ถูกกล่าวอ้างถึงก็ออกมาปฏิเสธเป็นพัลวันทีเดียวนะคะนอกจากคุณหมอชนน่านสีแก้วจอกมาชี้แจงเป็นข้อๆ้อแล้วทักษิณชินวัตรก็ยังได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยในการให้สัมภาษณ์ของสำนักข่าว The r o ูมโฟี่ะคะก็บอกว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยคำถามก็บอกว่าตอนนี้มีคนจ้องจะยุบพ,พักเพื่อไทยโดยบอกว่านายทักษิณแทรกแซงทั้งนั้นที่อยู่ต่างประเทศ นายทักษิณก็บอกว่าเรื่องนี้มีบางคนได้ประโยชน์ถ้าพักเพื่อไทยถูกยุบมีพักที่ได้ประโยชน์อยู่อย่างกรณีพลเอกพันลบปิ่นมณีที่ออกมาระบุเรื่องถูกข่าวอกจากพักเพื่อไทยผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้คุยกับพลเอกพันลบมาหลายปีแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็สงสัยทําไมว่ามาโวยแบบนี้ผมไม่ทราบเลยงานประชุมพักที่ขอนแก่นเป็นงานประชุมสมาชิกพักไม่ใช่การประชุมกรรมการบริหารพักหลังมีข่าวดังกล่าวออกมาผมก็ไม่ได้โทรศัพท์คุยกับพลเอกพันลบแต่อย่างใด นะคะแต่อันนี้เนี่ยจากข้อมูลของคนเอกพันลบคือท่านไม่ได้ต่อสายคุยกับทักษิณน,นะคะคือแม่ไงเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาคุยกับคุณใช่ไห<า>มเขาคุยกับห,<า>หมอชนน่านหมอชนน่านบอกว่าบอกว่าคุณเป็นคนสั่งคุณเป็นคนสั่งนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ตอบไม่ตรงคําถามอีกแล้วนะคะตอบไม่ตรงคำถามนักข่าวถามอีกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพรรคพไทยสูงเสี่ยงมากนะครับคุณทักษิณก็เลยบอกว่าคนกล่าวหาก็กล่าวหาได้ทั้งนั้น ถามว่าตนทําจริงหรือไม่ไม่มีตนไม่รู้เรื่องเลยและพักการเมืองใหญ่เช่นนี้การยุบเป็นเรื่องใหญ่เขาไม่ยุบง่ายๆถ้าไม่ทําอะไรกระทบความมั่นคงยืนยันว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทํากิจกรรมของพักเพื่อไทยเพียงแต่พูดคุยกันในฐานะคนคุ้นเคยรู้จักในเรื่องทั่วๆไปคะ่ะแล้วที่คุณวิทูลน,นำบตรบอกว่าต่อหูอต่อ,อะนะสายยกหูต่อสายคุยกับคุณโทนัสคุณโทนี่เนี่ยนะ แต่คุณปรเมศตคือเรื่องอย่างนี้นะคือถ้ามันจะไปสู่การยุบพักได้เนี่ยหลักฐานม,มันต้องแบบจับให้มั่นคันให้ตายอะ่ะแ<ต>ื่หลักฐานเนี่ยนะไอแบบเนี้ยเราก็เห็นว่าเขาก็จะดินดด้นได้ใช่ดิ้นได้อย่างกรณีนะคุณวิทูลก็เช่นเดียวกันนะคะคือจะไปหาหลักฐานอ,อะไรมาว่าคุณวิทูลคุยกับคุณทักษิณจริงหรือเปล่าม,มันก็ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานอะไรมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณวิทูลก็เงียบไปแล้วคคุณวิทูล มันเรื่อมันจะจริงผมคุยจริงอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมายืนยันเพราะถ้ายืนยันเนี่ยก็เป็นเรื่องกันอีกนะครับปรปเป็นเรื่องคือกรณีแบบนี้มักจะเกิดมาจากความาเผลอเลอหรือคิดว่าไม่เป็นประเด็นอะไรเช่นาการาวิดีโอ,โอคอลมา,<ค>าที่งานเลี้ยง <คา S 2> วันเกิดใครที่แหม่งจ่าย<ห>าแต่มาที่บอกว่าคุณเกียงอ่ะคุณเกรียงเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยพวกที่ย้ายออกไปจะต้องกลับเข้ามานะเดี๋ยวจะไม่ให้ลงสอสอก็แสดงว่าคุณเป็นคนจัดสิ ใช่ไหม,มคืออันนี้คือการพลั้งเผลอไปแล้วเวลาพอเขาจะไปจะไปยืนยุบพักพบอกผมไม่เกี่ยวอะไรเลยผมก็มแค่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารู้ไงคะว่าหาหลักฐานมาเอาผิดเ,เขาไม่ได้แต่ถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยะนะมีกี่คนยกเว้นสาวกข,ของคุณทอนนั้นแหละ นะครับแม้แต่สาวงเองยังบอกไปพักทักษินเลยนะบอกนี่พักทักษินเนี่ยจะเลือกทักษินเพราะพักนี้นะเพรในเมื่อทักษินไม่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยจะเอาทักษินมาขายทําไมล่ะใช่ไหมครับอ่านี่ก็ว่ากันไปนะ